ราชวงศ์กัมพูชาพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่3แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตปกครองพระราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างปีพ.ศ. 2447ถึงพ.ศ. 2470ในช่วงของการปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่3ในประวัติศาสตร์กัมพูชายุคอาณานิคมพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระหาริรักษ์รามมหาอิสราธิบดีนักองค์ด้วงและเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารนักองค์ราชาวดีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่7กันยายนพ.ศ. 2383ที่กรุงอุดงมีชัยนครหลวงเก่าของกัมพูชาทรงเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่3แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพระชนมายุได้18ปีได้รับพระสุพรรณบัตรเป็นสมเด็จพระหาริรักษ์ราชดนัยไกรแก้วฟ้าพระชนมายุได้24ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานคร 1,000 พรรษาพระชนมายุได้36ปีได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชบรมบพิตรกรุงกัมพูชาพระชนมายุได้65ปีครองราชเป็นกษัตริย์กรุงกัมพูชาต่อจากพระนโรดมพระเชษฐาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตครึ่งครองราชเมื่อพ.ศ. 2447สืบต่อจากพระเชษฐาพระบาทสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารด้วยการสนับสนุนจากฝรั่งเศสช่วงที่พระองค์ครองราชฝรั่งเศสได้เรียกร้องเอาเมืองพระตะบองเสียมราชสตึงแตรงและเกาะกงคืนจากสยามไปรวมกับกัมพูชาเหมือนเดิมพระชนมายุได้67ปีได้เสด็จประพาสประเทศฝรั่งเศสเมื่อสงครามโรคครั้งที่1ได้อุบัติในทวีปยุโรปฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นปกครองกัมพูชาในฐานะเจ้าอาณานิคมได้เริ่มมีนโยบายเกณฑ์ผู้คนไปเป็นทหารแนวหน้าเพื่อทดแทนทหารฝรั่งเศสซึ่งเสียชีวิตในแนวรบด้านตะวันตกในดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศสได้เริ่มมีการเกณฑ์ผู้คนไปเป็นทหารจากทั้งในตังเกียโคชินจีนอันนัมและกัมพูชาในปีพ.ศ. 2458ได้มีโปสเตอร์ขนาดใหญ่ปรากฏในเมืองและหมู่บ้านต่างๆในพระราชอาณาจักรกัมพูชาชี้แจงให้ประชาชนเข้าร่วมสงครามโรคจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2459พระองค์ทรงออกพระราชกิจฎีกาเรียกร้องให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในสงครามโรคกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2459ข้าหลวงใหญ่แห่งอินโดจีนเรียกเกณฑ์ผู้ชาย 7,000 คนเท่ากับทหารจำนวน 7 กองพันเพื่อจัดตั้งทหารกองหนุนและทหารประจำการจากอินโดจีนเพื่อที่จะส่งไปยังฝรั่งเศสและขออาสาสมัครเพิ่มเติมอีก 12,000 คนแรงงานที่มีทักษะ 10,000 คนและแรงงานไร้ฝีมือ 20,000 คนกัมพูชาถูกเรียกตัวให้จัดพลทหารอาสา 1,000 คนและแรงงาน 2,500 คนไปช่วยฝรั่งเศสทำสงครามชาวเขมรหลายกองกำลังในสงครามโลกครั้งที่1ถูกนำไปใช้หลังแนวหน้าเช่นอินโดจีนหรือไม่ก็ไปทำงานเป็นแรงงานในโรงผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตเสด็จสวรรคตที่กรุงพนมเปญเมื่อเวลา 16 นาฬิกาของวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2470รวมพระชนมายุได้ 88 พรรษาทรงครองราช 24 ปีกำหนดการพระราชพิธีพระบรมศพพิธีกรรมวันแรกส่งน้ำพระบรมศพแผ่นทองที่ครอบพระพักนั้นเป็นแผ่นทองที่จารึก
อายตนะ6พระปรมาภิไธยและวันเวลาพระราชสมภพและวันเสด็จสวรรคตมีทรัพย์พระพักตร์ตาดเงินขาวคลุมบนแผ่นทองและมีทรงสะพักตาดเงินขาวคลุมบนพระองค์ตอนทรงน้ำพระบรมศพนั้นทรงบนพระแท่นสานด้วยหวายมีถาดหรือลางสังกะสีรองอยู่ใต้พระแท่นเมื่อทรงเสร็จแล้วก็เชิญพระบรมศพไปประดิษฐานบนพระแท่นที่สวรรคตวันศุกร์ที่9กันยายนพ.ศ. 2470หลังสวรรคต1เดือนพระศรีสุวัฒน์มุนีวงศ์กษัตริย์พระองค์ใหม่ถวายพระนามให้กษัตริย์ที่สวรรคตว่าพระกรุณาในพระบรมราชานุโกรในวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2471หลังสวรรคตได้7เดือนอัญเชิญพระบรมศพในพระบรมโกศทองสูง2เมตร80เซนติเมตรเพื่อจะขึ้นรถแห่ไปยังพระเมรุ